เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเนาะเป็นข้อที่43เขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใดพี่คะกระเป๋าเดินทางใช้เสร็จหรือยังคะคือตอนนี้จะใช้แล้วเพราะจะไปต่างจังหวัดถ้าไม่ใช้ขอคืนนะคะไม่มีกระเป๋าจะใส่เสื้อผ้าค่ะก็คือจากการอ่านโจทย์แล้วใช่ปะคือข้อนี้ใช้ชีวิตประจำวันตอบได้เลยเนาะ choice 1ขอ choice 2สั่ง choice 3ทวง choice 4ถาม choice 5บอกกล่าวเนาะการที่เด็กไปพูดอย่างเงี้ยกับคนคนหนึ่งว่าพี่คะกระเป๋าเดินทางเนี่ยใช้เสร็จหรือยังคะคือตอนนี้จะต้องใช้แล้วเพราะว่าจะไปต่างจังหวัดนะคะถ้าไม่ใช้ก็ขอคืนนะคะเพราะว่าเนี่ยไม่มีกระเป๋าจะใส่เสื้อผ้าค่ะก็คือสถานการณ์คือมีคนยืมกระเป๋าเดินทางเราไปถูกไหมแต่ทีนี้เราทำไมลูกไปขอคืนเพราะว่าเราจะต้องใช้ถูกไหมแต่ว่าขอคืนในที่เนี้ยคือเราไปขอหรือเปล่าเราไปแบบทำไมลูกเราไปทวงถูกไหมทวงอันที่เป็นของเราว่าแบบเอ้ยได้ใช้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้ขอคืนนะตอนนี้แบบว่าต้องไปต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าจะแบบว่ามาขอคืนก็คือทวงคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นขอเนี่ยคือมันคือการขอคืนแต่ว่าขอคืนเนี่ยคือแบบว่าเป็นการทวงในสิ่งที่เป็นของเราถูกไหมสั่งก็ไม่ใช่ถามก็ไม่ใช่นะใช้เสร็จหรือยังคะคือมันเป็นคำถามก็จริงแต่ว่ามันเป็นคำถามที่แบบว่าเข้าใจไหมมันคือชีวิตประจำวันว่าแบบใช้เสร็จหรือยังถ้าใช้เสร็จแล้วขอคืนนะอะไรอย่างเงี้ยคือการทวงโอเคนะบอกกล่าวก็ไม่ใช่จุดประสงค์หรือเจตนาของผู้พูดไม่ใช่เนาะขอก็ไม่ใช่ก็คือทวงนั่นเองโอเคไปต่อข้อ44เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ